มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท้องแก่สุดกลั้นให้กำเนิดบุตรชายบนรถแท็กซี่หน้าโรงพยาบาลเพศชายมักให้โชคนะคะเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ที่เพจ Facebook ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอพร้อมทั้งระบุข้อความว่าคลอดลูกในรถหน้าโรงพยาบาลวันที่4สิงหาคม2563เวลา 7:10 น.ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีสมศักดิ์สุมังเกษตรผบก.จราจรโดยพันตำรวจโทปริญญามิ่งมงคลสว.งาน2กก6บก.จราจรสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกพิเชษวิเศษโชครองสว.งาน1กก6บก.จราจรร้อยตำรวจตรีมานะจอกโคกสูงรองสว.งาน1กก6บก.จราจรพร้อมกำลังประกอบไปด้วยดาบตำรวจตรีอนุชากัลยาวงเล็บ6302ดาบตำรวจอุดมศักดิ์ศาลาวงเล็บ6-204ดาบตำรวจชาตรีกรกิ่งวงเล็บ6307โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:10 น.นะคะได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุควบคุมแล้วก็สั่งการจราจรผ่านศูนย์วิทยุจราจรโครงการพระราชดำริว่ามีรถแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนรถททหารหอหีบ2630กทมนำหญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาลตำรวจติดอยู่ในถนนเพชรบุรีขาเข้าช่วงแยกอโศกเพชรศูนย์วิทยุตำรวจจราจรโครงการจึงสั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะเข้าตรวจหาเมื่อพบรถแท็กซี่ดังกล่าวนะคะบริเวณทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าหญิงดังกล่าวอั้นไม่ไหวได้คลอดบุตรออกมาในรถนะคะพยาบาลรวมทั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจึงช่วยเหลือเบื้องต้นทารกเป็นเพศชายทราบว่าอายุครรภ์7 เดือนนะคะหลังจากนั้นจึงนำแม่และเด็กส่งยังห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยค่ะขอขอบคุณที่มาจากตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรและมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ